วัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานวันพีนะฮะจากอะไร King of Arts นะฮะกับตัวซันจินั่นเองนะฮะนี่จะเป็นตัวของบานเพสโต้นั่นเองนะฮะนี่คือจะเป็นหน้ากล่องนี่อันนี้เป็นด้านข้างอันนี้เป็นด้านหลังนะฮะแล้วก็อีกด้านนึงด้านบนกับด้านล่างนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวซันจิในภาควาโนะนั่นเองนะฮะชุดนี้ไม่ค่อยมีออกมาเนาะชุดที่เป็นชุดสูทสีออกม่วงๆของเขาอะเนาะอันนี้คือจะเป็นในกล่องนะฮะตัวนี้ก็คือจะมาเป็นถุงเดียวนะฮะนี่ก็คือมีครึ่งบนครึ่งล่างแล้วก็มีฐานมาให้นะฮะแบบนี้3ช่องเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่ามาตัวนะฮะนี่ข้างบนเขาก็จะเป็นชุดสูทออกเป็นสีม่วงมานะฮะแบบนี้ซึ่งก็จะมีใส่ถุงมือสองข้างเลยนี่แล้วก็มีสูทข้างในจะเป็นเชิ้ตดำเน็ตไทขาวแล้วก็ที่ปากจะคาบบุหรี่ไว้อยู่แล้วนะฮะแบบนี้นี่รายละเอียดภายหน้านี้ค่อนข้างโอเคเลยเนาะชุดสวยนะผมว่าจริงชุดเขาสวยนะส่วนครึ่งล่างอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะฮะครึ่งล่างเนี่ยก็คือจะเป็นตัวเหมือนจะเป็นท่ากระโดดเตะของเขาเนี่ยขาจะค่อนข้างยาวเลยนะฮะซึ่งก็คือจะเป็นกางเกงซันแล็กนะฮะมีเข็มขัดอยู่นี่สีดำแล้วก็เป็นสีม่วงรองเท้าออกเป็นสีน้ำตาลนะฮะนี้รายละเอียดก็คือจะมีรอยย่นรอยยับตามร่องตามอะไรของเขาค่อนข้างโอเคเลยแบบนี้นี่นะฮะอันนี้ก็คือจะใส่ครึ่งๆกันนะฮะแบบนี้นี่ก็คือจะเป็นท่าเตะนะฮะซึ่งเราต้องยืนขาในขานี้หรอยืนขานี้อ่ะยืนนี่จะยืนเป็นท่านี้นะฮะก็คือจะเหมือนเป็นท่าเตะสูงขึ้นไปนะฮะแบบนี้นี่ซึ่งเอาจริงๆผมว่าฐานค้ำแค่นี้เอาอยู่หรอเดี๋ยวเรามาลองดูกันนี่ก็คือเขาจะยืนแบบนี้นะฮะถามว่ามันจะมั่นคงไหมอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะฮะแล้วแต่ตัวอีกทีเหมือนกันนี่จะเป็นท่าเตะขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะฮะนี่ก็โอเคนะตัวนี้ผมถือว่าเอ้ยแต่รายละเอียดชุดรายละเอียดอะไรพวกนี้ผมถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนี่ทีนี้ความสูงเนี่ยตั้งแต่พื้นไปจนถึงปลายขาเนี่ยมันอยู่ประมาณ18เซนนะฮะจากนี่ไปถึงเนี่ยอยู่ที่18เซนก็โอเคแหละ ถือว่าโอเคอยู่นะ KOA ไม่ค่อยทำซันจิมาเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวแรกๆของวาโนะเลยนะที่ทำออกมานะชุดสูทม่วงนี่นี่ถือว่าโอเคอยู่รายละเอียดสวยเลยตัวนี้สิ่งที่น่าระแวงก็คือตัวบุหรี่เนี่ยมันมีสิทธิ์หักได้นะฮะถ้ามันไปแบบกดๆแบบไปเขี่ยๆหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันติดมากับปากมาเลยนะอันนี้ไม่ได้แยกมาให้นะฮะก็ปกติแยกก็หายอีกติดมาก็มีสิทธิ์หักอีกก็ระวังกันนิดนึงนะฮะตัวนี้อันนี้ก็เป็นตัวที่เพิ่งออกมาเหมือนกันนะฮะก็ยังพอมีเหลือที่ร้านนะถ้าใครสนใจก็ทักมาที่เพจโอ้โหทอยของเราได้เลยถ้าใครชอบตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ